ทคนิคการตกแต่งภาพถ่ายวันนี้เราจะมาลองทำเทคนิคการตกแต่งภาพโดยเปลี่ยนสีรูปภาพเฉพาะจุดดูนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความโดดเด่นสร้างความแปลกตาให้กับรูปภาพหรือแก้ไขสีของรูปภาพในส่วนที่เราไม่ชอบได้ค่ะหลักการง่ายๆก็คือการใช้เครื่องมือ selection tool ที่เหมาะสมกับภาพนั้นเลือกเฉพาะจุดที่เราต้องการเปลี่ยนสีและใช้เมนูคำสั่ง colors กำหนดสีที่ต้องการค่ะการเปลี่ยนสีผมคลิกเลือกไฟล์ Open เลือกรูปที่ต้องการแล้วกด Open จากนั้นเลือกเครื่องมือ Scissor Select Tool ที่ Toolbox Scissor Select Tool นี้นะคะเป็นเครื่องมือเลือกที่ใช้เลือกพื้นที่ที่มีสีของขอบแตกต่างกันอย่างชัดเจนจะทำให้การเลือกพื้นที่นี้ทำได้โดยง่ายค่ะจากนั้นคลิกเมาส์บนภาพกำหนดการเลือกพื้นที่โดยเราจะกำหนดโหนดเริ่มต้นจากนั้นคลิกเพื่อกำหนดโหนดจุดต่างๆไปโดยให้พยายามคลิกตามขอบที่มีสีแตกต่างกันนะคะวกกลับมาคลิกที่โหนดเริ่มต้นอีกครั้งเป็นการจบการสร้างวงปิดกด Enter หรือคลิกภายในกรอบการเลือกจะเป็นการแปลงเส้นไปเป็นเส้นประมดเดินค่ะจากนั้นกด Ctrl พร้อมกับ C เพื่อคัดลอกแล้วก็กด Ctrl พร้อมกับ V ที่เลเยอร์ค่ะที่ Docking Layer Bus จะปรากฏเลเยอร์ลอยคลิกขวาที่เลเยอร์ลอยเลือก To Dual Layerที่ Image Menu นะคะเลือก Colors คลิกเลือก Hue Saturation จะปรากฏหน้าต่างของ Hue Saturation ค่ะกำหนดค่าสีตามความต้องการแล้วคลิกเมาส์โอเคจากนั้นใช้คำสั่งไฟล์ Export As เพื่อทำการบันทึกภาพค่ะเปลี่ยนสีดวงตาคราวนี้เรามาลองเปลี่ยนสีดวงตากันบ้างนะคะเลือกไฟล์ Open เลือกรูปที่ต้องการแล้วกด Open ค่ะใช้เครื่องมือซูมทำการซูมขยายตาให้ใหญ่ขึ้นสักหน่อยจะได้ทำงานง่ายนะคะจากนั้นสร้าง New Folder ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะตัดส่วนของดวงตาออกมาวางแล้วปรับแต่งเฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้นที่ Toolbox เลือกเครื่องมือ Aleph Select Tool ลากคลุมดวงตาทั้งหมดค่ะ Aleph Select Tool นี้จะเป็นการเลือกพื้นที่เป็นวงกลมหรือวงรีค่ะกด Ctrl พร้อม C เพื่อคัดลอกและกด Ctrl พร้อม V ที่ Layer ค่ะที่ Docking Layer Brush จะปรากฏ Layer ลอยคลิกขวาที่เลเยอร์ลอยเลือก To New Layer ใช้คำสั่งผสานรวมเข้ากับเลเยอร์ดังภาพจะเป็นรูปคล้ายสมอเรือค่ะ Anchor the Forcing Layer หากต้องการแสดงเฉพาะส่วนดวงตาที่เราเลือกไว้ให้คลิกปิดดวงตาภาพเพื่อที่จะไม่แสดงผลภาพนั้นค่ะจากนั้นใช้เครื่องมือยางลบหรือเครื่องมือ Select Tool ในการตัดส่วนที่ไม่ต้องการปรับสีออกค่ะที่ Image Menu เลือก Color คลิกเลือก Colorize จะปรากฏหน้าต่าง Colorize ทำการเลือกแถบ Slide เพื่อปรับค่าสีตามต้องการค่ะจากนั้นคลิกปุ่ม OKเมื่อปรับได้สีตามต้องการแล้วค่ะใช้คำสั่งไฟล์ Export As เพื่อทำการบันทึกภาพค่ะ